ถ้าพูดถึงอาเซียนนะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ของไทยนะครับแต่ตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกนั้นกําลังพุ่งเป้ามาที่อาเซียนครับถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตที่สูงและยังมีศักยภาพอยู่มากทีเดียวนะครับประชากรของเรานั้นมีจํานวนมากแล้วครับแล้วก็หลายๆประเทศนั้นกําลังจะก้าวสู่ประเทศที่มีระดับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นล่าสุดครับต้องบอกว่าผู้ประกอบการไทยโชคดีนะครับที่ธนาคารพาณิชย์นั้นให้ความสนใจแล้วก็ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ไปโตกันในอาเซียนนะครับอย่างทางด้านของธนาคารุงเทพ ก็มีการจัดงานนะครับ AEC Business Forum 2018นะครับที่จะหนุนผู้ประกอบการไทยไปเติบโตกันในอาเซียนครับ โดยคุณชยฤทธิ์อนุชิตบรวงนะครับรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพบอกว่าในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3แล้วครับสำหรับสมนาประจําปี AAC b u s i ิเศ s f o r ัม2018เพื่อเป็นเวทีแสดงมุมมองของธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารชั้นนําแห่งภูมิภาคอาเซียนต่อโอกาสทางธุรกิจครับที่ให้กับนักนรรธุรกิจไทยสนับสนุนศักยภาพแล้วก็ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดการค้าอาเซียนให้ประสบความสําเร็จนะครับโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ rising city rising business นะครับนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเมืองเศรษฐกิจเกิดใหม่ในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งได้รับวิวัฒนาการนะครับด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจดังเห็นได้ชัดนะครับจากอัตราการขยายตัวของตัวเลข GDP เศรษฐกิจอาเซียนในปี2560ที่โตถึง4.8รวมถึงรายได้ต่อหัวและรายได้ขั้นต่ำของแรงงานใน แต่ละประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ เป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่มีความสนใจก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ที่เมืองหลวงนะครับไม่จําเป็นต้องไปเมืองท่าอะไรอย่างเง้ซึ่งอาจจะมีธุรกิจหนานแน่นพอสมควรอาจจะมองคิดว่า,าเป็นทางเรื่องนะครับว่าไปเมืองใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเข้าไปเข้าขาเข้าไปก่อนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะสามารถทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นครั้งนี้เราก็เลยมีการเชิญวิทยากรน,นะครับในหลายๆจุดเนี่ยในหลายๆประเทศนะครับเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคนที่เราได้คัดสรรนะครับแล้วก็ วิทยานครั้งนี้ก็ต้องบอกเพียบพร้อมมากๆเลยนะครับให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ครับนอกจากการสัมนานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอาเซียนแล้วธนาคารกรุงเทพนะครับยังมีความพร้อมด้านบริการทางการเงินครบวงจรนะครับ โดยเครือข่ายที่แข็งแกร่งครอบคุม9ใน10ประเทศอาเซียนประกอบกับการดําเนินกิจการมาอย่างยาวนานนะครับจึงมีการสั่งสมในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็เครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นตลอดจนความเข้าใจในเศรษฐกิจและก็กฎระเบียบต่างๆของแต่ละประเทศสามารถตอบโจทย์การขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคงแล้วก็พร้อมเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดสู่ความสําเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนครับ